บอกว่าดาวปวดท้องมากนี่ยังไม่หายเหรอค่ะเป็นหายพอดีว่าดาวเป็นโรคกระเพาะนะคะท้องคงจะว่างสิถึงได้ปวดอ่ะเดี๋ยวพ่อลงไปสั่งคนใช้ทำกับข้าวมาให้นะครับหนีไปเที่ยวไหนมาเหรอดาวพอดีว่าดาวไปต่างจังหวัดนะคะไปจังหวัดอะไรอ่ะไกลหรือเปล่านี่พวกเราทุกคนเป็นห่วงเธอมากเลยนะดาวไปแค่เมืองกาญค่ะสัญญานะคะว่ารอบหน้าดาวจะไม่หนีไปไหนอีกคราวหน้าเนี่ยจะหนีไปไหนคลอดลูกซะก่อนนะจะไปเหยียบดวงจันทร์หรือว่าจะไปปักธงที่ดาวอังคารพวกฉันก็จะไม่ตามคนหนึ่งบอกไปปากช่องอีกคนบอกไปเมืองการไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนไงแต่เมื่อวานน่ะฉันแอบตามตุ่นไปที่โรงพยาบาลนะแล้วก็คลาดกันไปถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่มีคนไข้ที่ชื่อดารินการกิติวงทำไมไม่เห็นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยก็ตุ่นก็อาจจะไปเยี่ยมคนที่เขารู้จักไม่เกี่ยวข้องกับดาวก็ได้ถ้าดาวไม่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าไปกับคุณสลันครับไม่เท่าไหร่ก็เล่นชู้แล้วสลันไม่ใช่คนแบบนั้นนะรู้จักเขาดีถึงขนาดกล้าการันตีเลยแต่จริงๆก็ไม่เห็นจะยากเลยนะคะก็แค่โทรหาคนชื่อสลันอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ละตับพังอะปะลาทังฮัลโหลครับคุณเก้สวัสดีครับคุณสลันแหมคุณสลันพาดาวหนีไปที่กาญเนี่ยก็ไม่บอกกันเลยนะครับผมไม่ได้ไปเมืองกาญนานแล้วนะคุณเก้คุณสลันไม่ต้องปิดบังเก้หรอกครับเก้ไม่ใช่หนุนะครับไม่ได้จะโทรมาต่อว่าอะไรคุณเก้ครับดาวเขาบอกอะไรคุณเก้เหรอครับดาวเขาก็บอกว่าตกบันไดที่โรงแรมจนข้อเท้าซนเดินกระย่องกระแย่งนะครับผมฝากคุณเก้ไปบอกพี่ลีหน่อยนะครับว่าต่อไปไม่ว่าดาวจะก่อเรื่องอะไรผมจะเป็นคนแก้เองแค่นี้นะครับครับสนาเขาบอกว่าเขาไม่ได้พาดาวไปที่การครับแล้วก็ฝากมาบอกพี่ลีว่าปัญหาของดาวทั้งหมดเนี่ยเขาจะช่วยจัดการให้ถูกต้องสนาจะทำอะไรไม่ได้บอกไว้ครับเรื่องของดาวกับแฟนเก่าน่าไปทำละครเนาะดูลึกลับซับซ้อนดิสลันแม่ไม่อยากให้สลันยุ่งกับดาวอีกอะบอกตรงนะแม่เป็นห่วงจริงๆครั้งสุดท้ายแล้วครับแม่ผมไม่ต้องการให้ดาวไปทำร้ายใครอีกพ่อกับแม่ก็ได้ตักบาตรลูกแล้วเดี๋ยวผมรีบไปกรุงเทพก่อนครับจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวกลับมาแล้วพาแม่ไปวัดเดี๋ยวหลวงพ่อรอนะยังไงอ่ะอย่าลืมซื้อปลาหมึกทรงเครื่องที่มหาชัยมาให้แม่ด้วยนะแม่ครับแถวบ้านเราก็มีครับปลาหมึกทรงเครื่องแต่แม่ชอบรสชาติร้านนั้นมันเผ็ดสะใจดีกินเผ็ดมากๆไม่ดีกับสุขภาพนะแม่
เอาหน้าแม่แก่ละให้แม่ตามใจปากเถอะอีกหน่อยเคาะโลงแม่ก็ลุกขึ้นมากินไม่ได้แม่ครับอย่าพูดแบบนี้สิครับมันไม่ดีแม่ต้องอยู่ผมอีกนานจ้าคุณเก้ครับบ้านคุณภัสกรเลขที่เท่าไหร่ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับผมเจอแล้วครับเปิดประตูให้ตัวหน่อยค่ะมุดตาแล้วไปรถพวกเก่าดาวนี้ไปแล้วเปิดครับมีอะไรครับเดี๋ยวจะมีคนมาหาคุณภาสกรและคุณดาวนะให้ไปบอกเขาเลยว่าไม่อยู่นู่นครับผมครับนู่นมาเร็วครับครับครับไปเร็วครับครับไปเร็วไปเร็วสวัสดีครับผมมาขอพบคุณภัสกรหน่อยครับคุณภัสกรไม่อยู่ครับแล้วคุณดาวอยู่ไหมครับคุณดาวก็ไม่อยู่ครับขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวเขาต้องหาคุณภัสกรแน่เลยเจ๊ตุ่นมาแล้วเหรอคะจ้าอ่ะตุ่นค่ะทานผลไม้ก่อนสิอ๋อค่ะช่วยแป๊บนึงนะครับมานั่งเบาๆครับเจ็บตรงไหนบ้างไม่คุณพ่อคะคือว่าประกันโทรมานะคะโทรมาแล้วรอบนึงตอนคุณพ่ออยู่ข้างล่างชอบโทรมาตอนผมประชุมทำให้ผมหงุดหงิดมากเลยอย่างเงี้ยตุ่นว่าตามแม่บ้านดีกว่าไหมคะเออรบกวนตุ่นด้วยนะเออค่ะเดี๋ยวตุ่นไปตามแม่บ้านมาเสร็จค่ะคุณพ่อคะคือว่าดาวอยากดื่มน้ำส้มคั้นอีกนะคะคั้นให้ดาวอีกได้ไหมคะได้ครับรอแป๊บนะขอบคุณค่ะตุ่นคะตุ่นอยู่เป็นเพื่อนดาวแล้วกันเดี๋ยวผมเรียกไปบ้านเลยอ๋อค่ะค่ะผัวเก่าหนูมาแล้วผัวเก่าหนูก็โทรมาด้วยลูกไปเจ็บไหมอ่ะเร็วๆเร็วๆลบเบอร์เมื่อกี้ลบเบอร์เมื่อกี้ร้อยโอ้ยลบแล้วค่ะลบหรือยังลบแล้วทำยังไงดีลายโอ้เร็วผมติดธุระอยากเจอผมไปรอที่คอนโดดาวผมจะเข้าไปตอนเที่ยงคุณพาดคะเดี๋ยวดาวไปเดินห้างกับเจ๊ตุ่น2คนก็ได้ค่ะผมไม่ปล่อยคุณไปอีกแล้วล่ะเดี๋ยวคุณหายไปอีก
แต่เราไปช้อปปิ้งกันนะคะถ้าคุณพลาดไปเนี่ยอาจจะต้องไปรอแล้วก็เบื่อเอาเปล่าๆนะคะผมเอาหนังสือไปด้วยครับเดี๋ยวไปนั่งรอที่ร้านกาแฟคุณพลาดอยู่รอที่บ้านก็ได้ค่ะเดี๋ยวเย็นๆดาวก็กลับละผมจะไปส่งคุณแล้วนั่งรอในห้างไปจ้าไปจ้าไปจ้าเดี๋ยวตกลงว่าคุณดาวคุณจะเดินสักกี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็ได้ค่ะดาวเกรงใจคุณพลาดมารอครับก็เวลาเดินก็ดูดีๆแล้วกันถ้าเกิดว่ามันมีพื้นลื่นๆเนี่ยก็ให้เดินช้าๆนะฝากดูดาวด้วยนะตุ่นอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวนี้ตุ่นจะดูแลประคบประหงมอย่างดีประคองเดินเลยค่ะคุณพลาดค่ะไปช้อปปิ้งกันนะคะค่ะไปค่ะรีบไปเคลียร์กับผัวหนูให้ได้เสร็จเลยนะเพราะต้องรีบกลับไปหาคุณภาสกรที่ห้างอีกเดี๋ยวเราข้างล่างนะเอ้าฉันต้องเป็นคนจ่ายเงินอีกโอ๊ยตายแล้วอ่ะค่ะโอ๊ยดาวเป็นคนไลน์หาพี่ไม่ใช่คุณภัสกรวันนี้เราต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องทำไรอยู่หรอมิสยูจุงบุยจุ๊บจุ๊บอีบ้าWe'll be right back.
จมมาก่อนคุณสลันตกลงมาได้ยังไงหนูเล่นนั่งเงียบตัวสั่นมาตลอดทางแบบนี้ดาวไม่รู้ดาวละสายตาจากพี่สลันแค่แบบเดียวเองหันกลับมาอีกทีพี่สลันก็หายไปแล้วดาวสังหรณ์ใจไม่ดีก็เลยชะงกหน้าไปดูที่ระเบียงพี่สลันก็นอนอยู่ข้างล่างคุณสลันพลัดตกลงมาเองใช่ไหมโอ้ยอะไรมันจะสวยขนาดนี้วะเนี่ยปัญหาเดิมมันเคลียร์ไม่ทันจบเลยนี่ปัญหาใหม่มาแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมอีก10เท่าเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วคุณภาสกรโทรมาดาวลืมไปแล้วเขาอยู่ที่ห้างหลับไปก่อนค่ะคือดาวกลับบ้านมาแล้วค่ะจะกลับก่อนก็ไม่บอกผมดาวเวียนหัวนะคะก็เลยรีบกลับบ้านมานอนลืมไปว่าคุณภาครออยู่ที่ห้างขอโทษด้วยนะคะน้ำเสียงคุณฟังดูแปลกๆตกใจอะไรพอดีแท็กซี่ที่ดาวนั่งมานะคะขับรถเกือบชนรถตู้ดาวก็เลยตกใจไปหน่อยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณนอนพักก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับนี่ดาวเราสองคนหนีออกมาแบบนี้คนเขาต้องสงสัยเราสองคนแน่เลยอะถ้ามีใครถามจะตุ่นก็บอกไว้ว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะโอ้ได้เงินเจ๊ขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะต้องกลับไปให้ผัวเรียกขวัญกลับมาหน่อยเพราะว่าภาพที่คุณสลันตกลงมาเนี่ยมันยังติดตาเจ๊อยู่เลยอะสยองมากเลยอะดาวเจ๊กลับก่อนนะนี่แม่สลันยังไม่มาอีกเหรอยังเลยพ่อเนี่ยบอกจะมาตั้งแต่บ่ายนี่มัน3โมงแล้วนะพ่อกรุงเทพรถติดเดี๋ยวก็มานะแม่แม่ลองโทรดูอีกทีนะสลันไม่รับสายอีกแล้วอ่ะพ่อคงขับรถอยู่นะต้องเป็นห่วงหรอกเมื่อไหร่คุณใส่มาให้ผมดูนะใส่รอคุณแล้วนะวันนี้วันอาทิตย์พี่ลีมาทำอะไรเหรอคะพี่มีประชุมหมายข่าวอะจ้ะแล้วแพรล่ะแพรอยู่บ้านเซ็งๆนะคะก็เลยมานั่งมานั่งอ่านข่าวเล่นที่สถานีนะคะเมื่อเที่ยงวันนี้เกิดเหตุผู้ชายตกคอนโดดับ
พราะบัตรประชาชนชื่อในสรังสิงสาครเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามสรันเหรอไม่จริงค่ะข่าวในเว็บชอบลงอะไรแล้วไม่เช็คข้อมูลต้องไม่ใช่พี่สรันค่ะพี่ลีเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าอ่ะนั่นน่ะไม่ใช่ค่ะพี่ลีไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่ลีก็ไม่ใช่พี่สรันไม่จริงใช่ไหมคะพี่ลีเดี๋ยวพี่ดูไม่จริงต้องไม่จริงใช่ไหมคะพี่ลีพี่ลีไปรอข้างนอกก่อนมะไม่เป็นไรค่ะต้องไม่ใช่พี่สนั่นแน่น้องค่ะพี่ลีรถชนเหรอคะแล้วลูกฉันเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าคุณปัญชรีเป็นคนยืนยันศพนายสรัญสินสาครเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตายครับลีเสียใจด้วยค่ะสรัญเสียแล้วสรัญลูกชายผมอยู่ไหนครับข้างนี้ค่ะตามฉันเลยค่ะพยานบอกว่าผู้หญิงที่เคยอยู่กับผู้ตายเนี่ยคนที่เคยเป็นพิธีกรรายการข่าวได้หนีออกไปจากที่เกิดเหตุครับดาวต้องเป็นคนผลักพี่สรันตกตึกดาวทำอะไรอ่ะเย็นวันอาทิตย์ไม่มีรายการอะไรน่าดูหรอคะแต่ผมจะดูข่าวดาวนี่คุณเป็นไรอ่ะดูเหมือนกลัวผมก็เสียใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือคุณภาสกรคะคุณปัญชรีมาขอพบค่ะพลาดค่ะตำรวจมาขอสอบปากคำดาวหาสาเหตุการตายของสรันพี่สรันตายแล้วนักฆาตกรเฮ้ยแค่นักฆาตกรจิตใจเธอทำด้วยอะไรคะดาวเธอฆ่าพี่สรันได้ลงคอเหรอฮะนักคนใจบาปหยาบชั่วแค่ถ้าอย่างนั้นผมขอเชิญคุณดาวินการไปให้ปากคำที่โรงพักเลยครับผมเป็นสามีของคุณดาริงกาเดี๋ยวผมไปด้วยเชิญครับเ
็ดิฉันบอกเลยไงคะว่าดิฉันไม่รู้ว่าพี่สลันตกไปได้ยังไงตอนหันหลังให้คุณสลันเนี่ยคุณยืนอยู่ตรงไหนครับฉันจำไม่ได้ตอนแรกคุณบอกว่าคุณยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวคุณตำรวจถามวกไปวนมาฉันสับสนไปหมดพี่พาสครับผมเชื่อนะครับว่าดาวไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่สลันเปลี่ยนข้างไวจังนะแต่ก่อนไม่ชอบดาวแต่เดี๋ยวนี้เข้าข้างไม่ชอบก็ส่วนไม่ชอบสิคุณผมไม่เคยเอาอารมณ์มาตัดสินใครนะคุณไงผมก็เชื่อว่าพี่สลันฆ่าตัวตายแต่คนฆ่าตัวตายมันต้องมีสาเหตุนะนุ้ยตอนที่เราเอาไปเที่ยวสมุทรสงครามกันนะครับผมชวนพี่สลันออกมากินข้าวพี่สลันเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยจะโดดทะเลฆ่าตัวตายเพราะเสียใจเรื่องดาวนะครับเขายังเล่าให้ผมฟังอีกว่าคนเราภูมิคุ้มกันทางใจมันต่างกันนะบางคนภูมิคุ้มกันทางใจต่ำก็คิดว่าตายตายไปซะเรื่องจะได้จบผมก็เห็นข่าวคนฆ่าตัวตายเพราะอกหักบ่อยนะฮะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะเขาไม่รักตัวเองกันหรือไงฆ่าตัวตายแล้วยังไงจะหายเสียใจเหรอฮะหมดลมหายใจก็หมดความอะไรดูเขายังรักดาวนะครับเขาทำใจไม่ได้เรื่องที่ดาวไปแต่งงานกับพี่พาดเขาเลยจะฆ่าตัวตายหนีปัญหาความรักให้เกียรติคนตายมึงดินายไม่รู้จักพี่สลันดีเท่าฉันพี่สลันเป็นคนเข้มแข็งไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนีปัญหาอย่างที่นายใส่ร้ายหรอกนะเวลาถ้าเรารักใครอ่ะชอบมองในแง่ดีของคนนั้นคุณลองเปิดใจบ้างสิคุณจะรู้ผมหัวใจพี่สลันอ่อนแอหยุดว่าพี่สลันเดี๋ยวนี้นะไอ้คนใจร้ายไอ้แพ้ลงไปร้องร่างเถอะป่ะมานี่พักวัดสวัสดีครับครับภรรยาผมอยู่ในห้องสอบสวนครับใจเย็นๆครับคุณภัสกรจากเลยนะครับครับสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันจะไม่ยอมยกมันให้ใคร